วัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสเซอร์ฟิเคชันในเกมแรงกริตเตอร์โมบายแต่นะครับวันนี้เอสก็จะมาทำการกดทุกกาชาหาอีควิปเมนต์เพื่อที่จะมาเติมแต่งให้ฮีโร่ของเราที่ใช้งานในการเล่นเอ็กเซ็ตอารีนามีความแข็งมากยิ่งขึ้นรูปเล่นที่หลากหลายและสรรพคุณที่แน่นอนแหละว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากอีควิปเมนต์เหล่านี้ในการทำเกมที่เหมาะสมอย่าว่าจะเสียเวลากันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปดูทีเดียวนะคะก็คือหัวข้อของตู้กาชาที่มีชื่อว่า Celestial Referee นะครับก็หลักๆจะมีประดับ Heart of Gaia เสื้อทวายไร้กาด Kitten Singer แล้วก็หมวก Doomsday Herald แต่นอกจากนี้ก็ยังจะมีตู้กาชาโฟกัสสำหรับ Dark Lane Carnation ก็ถ้าสำหรับใครที่ยังกดหาเศษแลนดิอุสแล้วแต่ยังไม่มีริทเทลไว้กดบอลก็ต้องหาให้ได้นะคะส่วนเรนัตต้าถ้าหาเรนัตต้าก็จะต้องมีอาสาลิโคลิสช่วยกดบอลด้วยนะคะส่วนโอเมก้าเท่าที่เอจำได้น่าจะใช้คีสล็อกกับซิกมานะหรือว่าแลมด้าแล้วอันนี้เอลืมเหมือนกันเพราะเอไม่ได้ทำโอเมก้าเลยเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเอก็จะไปที่ตู้กาชาอุปกรณ์กันเลยค่ะ Let's go โดยหลักๆเอจะขออธิบายนะฮะ Doomsday Hero เนี่ยเป็นหมวกที่เอาไว้แอนตี้การฮีลอีกฝ่ายก็คือห้ามอีกฝ่ายฮีลเลยถ้าโดนความสามารถก็คือแบบเมื่อจบแอคชั่นแล้วอ่ะเราเห็นเป้าหมายอ่ะอยู่ในระยะ2ช่องจะสุ่ม1คนติดห้ามฮีลทำงานเหมือนดวงตาไอ้จอมุนกันเหมือนได้เลยส่วนฮาร์ดออฟไกอาจะเป็นประดับที่เอาไว้แก้ทางริสเทลกับซากุระโดยเฉพาะก็คือการรีเวิร์สฮีลแล้วก็เคอร์ซอลบุนอ๋อมันไม่แค่นั้นมันแก้ทาง EA ได้ด้วยแล้วก็ส่วนนี้เป็นมีดนะคะแต่ดูเหมือนดาบจริงๆมันคือมีดค่ะคิสตันซิงเกอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่ามีดม่วงโดยความสามารถก็คือยิ่งสกิลสูงจะ ignore depth 20% ของเป้าหมายเอาไว้เล่นซิงเกิลทาร์เก็ตซึ่งมันเหมาะมากสำหรับแอสซินหลายตัวที่มีค่าสกิลสูงอย่างเซริด้า EA Sigma SE ในอนาคตแล้วก็ชิริก้าค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อทวายไรกาเป็นเสื้อที่ดีสุดสำหรับสายฮีลเลอร์ทุกตัวซึ่งควรจะมีอย่างน้อยสัก 3-4 ตัวแต่อาจจะมีข้อเสียคือว่ามันเพิ่มอินเดฟแต่มันไม่ได้เพิ่ม HP เหมือนเสื้อเทนเนียลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฮีลเลอร์ในสถานการณ์นี้อยากได้เลือดหรือว่าอยากได้กันเวทเพราะว่าถ้าได้เลือดมันก็อย่างก็กันเวทได้แล้วก็การเดฟได้แต่ถ้าได้กันเวทมันก็จะกันกายได้ลำบากเราเลือดมันประดุดน้อยแต่ดีคือว่ามันจะช่วยฮีลแรงขึ้นมันก็ยังค่อนข้างถือว่าจำเป็นอยู่ถ้าพร้อมแล้วเอสก็มีแผนว่าตั้งใจจะกดหมดตัวนี้เลยเราจะไปประเดิมกันที่10ใบแรกโดยภารกิจที่เอสสร้างไว้ก็คือ Kitten Stinger อย่างน้อยเอสต้องได้สัก 2-3 เล่มแล้วก็ได้เนี่ย Heart of Gaia สัก 2-3 อันก็พอคือเรื่องอันนี้แต่ดูสเตย์เฮลอกับทวายไรกาดนี้แล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เพราะเอ็ดก็ไม่มายมันคงดีหมดเลยรอบนี้แต่การจะกดของก็อยู่ที่พิจารณาของแต่ละบุคคลนะคะว่าสมควรกดหรือไม่กดเพราะถ้าเป็นสาย PVE มือใหม่ก็ไม่อยากให้แนะนำให้เสียเวลากับตู้พวกนี้เท่าไหร่หรอกนะคะเพราะแทบไม่ได้ใช้เลยไม่มีพวกนี้ก็ผ่านคอนเทนต์ PVE ได้ไม่ดีเลยโอเคต่อไปก็20ใบค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ CSR เลยสีทองกดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้30ใบนะคะ
ยังบ่ชัยต่อเลยถ้าไม่มีดวงก็จะไม่เสียใจเลยเพราะว่าถือว่าหาประสบการณ์เลยค่ะกู้มาแล้วดูพิวแล้วมีโอกาสแหกเลยอยู่นะฝันแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหไวรายการมาถึงก็ได้เสื้อฮีลแล้วค่ะโอเคถือว่า40ไปก็คุ้มอยู่ค่ะต่อไปก็ไปเรื่อยๆค่ะไหลยาวเลยค่ะโอ้โหไม่อีกแล้วโอ้โหไป50ลุ้งรัวได้ใจโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขาเป็นของเวนแวนก็ประมาทนะครับโอ้โหทำไมอากาศตัวที่2เฮ้ยฉันดวงดีกับเสื้อฮิวแล้วเนี่ยความดีโอเคต่อเลยค่ะโอ้โหอีกแล้ว3ลุงเฮ้ยเอสหล่อนทำคุณด้วยอะไรมาจะไปได้3ลุงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วเฮ้ยทำไมตัวที่ตาแล้วนะนี่ถ้าขอตัวที่4นี่คือครบแล้วนะไม่ใช่ว่ามาทีกดทีเสื้อฮิล10ตัวนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะจะทำแบบนี้นะครับเทพรูค่ะเทพี่รูคนสวยค่ะจะทำดีกว่าหนูนะครับหนูก็แก้เป็นผู้เล่นชีวิตกึ่งพีวีพีที่ไม่ได้เก่งอะไรว่าหนูก็แค่อยากได้ของดีหนูพยายามเก็บเพชรเก็บโขกแทบตายเพื่อได้ของดีนะครับงานต่อไปเลยนี่ถ้าจะยากขึ้นมาแล้วค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโอ้ my god เสื้อฮิวอีกแล้วเฮ้ยทำไมฉันมีดวงกับเสื้อฮิวมากเลยโอ้ยได้ของใหม่กับเขาบ้างแล้วเลิศอยู่คราวนี้แหละถ้าเกิดได้อีกเล่มหนึ่งก็ให้ซิกมาใช้ได้เลยแต่จริงๆถ้าได้แค่เล่มเดียวก็จะให้ซิกมาเหมือนกันค่ะโอเคต่อเลยค่ะถือว่าคุ้มอยู่รอบนี้โอ้โหอีกแล้วลุ้นค่ะรอบนี้ไม่ต้องคาดหวังเลยค่ะเสื้อฮีลต้องมาอีกหลายตัวแน่นอนเลยคอนเฟิร์มค่ะโอเค
เขาใจอาชิ้นแรกได้แล้วค่ะโอ้ยเลิศอยู่ค่ะคุณขาโอ้โหแล้วก็มีถือว่าโอเคอยู่ค่ะอันนี้ถ้าได้อีก2อันคือคุ้มเลยเพราะว่าเท่าที่รู้เอจะใช้ให้เอลวิน SP แล้วก็ยูสเต็ก2ตัวค่ะแต่ถามว่าเอเลสใช้ไหมมันแล้วแต่ค่ะแต่จริงๆ LS S ใช้ Overlord ก็ดีอยู่แล้วอะแต่จริงๆที่เขาดีสุดถ้าจะไว้ล้วง Slayer อย่างพวก Holy Slayer เขาใช้ Tartaric Mint กันค่ะลุ้นกันต่อไปมาวันนี้แก้โดมดีเนี่ยเองอีกแล้วโอ้ยมันลุ้งหลายเด้งมากเธอคือโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่แต่แหกสกาเลตวิสเปอร์หรือเคปเซอร์ดิวานิตี้ก็เอานะเพราะว่านี่ก็ของดีโอ้โหตัวเกินแล้วนะเนี่ยไอ้เสื้อมีอยู่เนี่ยคือฉันไม่ดวงกับเสื้อมีอยู่เนี่ยต้องไม่รู้จริงกี่ตัวแทบไม่ได้นับเลยน่าจะตัวที่5นะต่อเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทองค่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ไม่สูญเปล่าถึงจะได้ของเกินก็ยังมีประโยชน์ในอนาคตอันใกล้ได้โอ้มาอีกแล้วก็ลุ้นอีกหน้าแล้วค่ะฮาร์ดออฟไกอาค่ะแต่จริงๆถ้ามันเป็นไปได้เอต้องใช้ฝากงานเพราะว่าเอต้องให้ตูคูลเลอร์ใช้ด้วยค่ะแต่จริงแหกสกาเลตริปเปอร์หรือไอ้นั่นมาด้วยดีกว่าเชสเตอร์ออฟดิมิตี้โอ้โหลุ้นอีกแล้วเธอขยันลุ้นบ่อยนะจ๊ะเอสเตอร์ก็ไม่รู้จริงนะคะหมีนี้มันนานมากไอริสเธอได้ใช้มันแล้วค่ะลูกสาวเลิศแอนดีมากเลิศค่ะต่อค่ะได้อีก50ใบค่ะตอนเนี้ยคุยเลิศมากแหกได้ประดับสวยมากถึงไม่ได้ไกลอาจจะคิดว่าแต่ฉันว่าได้หมีมันคุ้มมากเธอจริงหมีเนี่ยใน PVE นี่ใช้บ่อยมากแม้แต่กับเทียริสก็ยังใช้ค่ะแชร์กับเทียริสได้โอ้โหลุงอีกแล้วโอ้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยทำไมฉันได้ลุ้มบ่อยมากเลยขอบคุณนะคะคุณลูมีกำลังใจการกดอาฆาตครบแล้วเป็นลุ้นอันที่3ดอกโอ้ยเฮ้ยรอบนี้คุ้มแต่ไม่ได้ไอ้หมวกกาเลยแต่หมวกกาไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมันไม่ได้ค่อยได้ใช้ค่ะ
แต่ถ้าได้เอสเอาไว้ให้เอเลสคนเดียวใช้โดยปกติคิงคามันให้ HP 5หน่วยก็ถือว่าเยอะแล้วนะหนาอีก30ค่ะคือรอบนี้ดีนะแขกซิกูเลอร์พัชชีโอ้โหลุ้นอีกแล้วค่ะเฮ้ยเธอทำไมเธอขยันลุ้นบ่อยจังเอสเตอร์เธอทำบุญด้วยอะไรมาอย่าตีหนูนะคะโอ้จุนเจเคร้อได้มาหนึ่งอันแล้วโอ้โหโอเคอยู่แต่จริงฉันดีใจมากฉันได้ใส่ซื้อตั้งแต่ไอ้จักเตอร์พัชชีมาหรือแบบหรือว่าตามทำให้ไอริสกับเดียนาได้ใช้งานแน่นอนแต่เดี๋ยวฉันก็ต้องเลือกดูแหละว่าจะใช้ให้ใครกับใครโอเครุนได้อีก2ครั้งเกลือก็ไม่ซีเรียสแล้วแหละเพราะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วอะโอ้โหลุ้งอีกแล้วลุ้งบ่อยนะเธอเนี่ยคู่แข่งลุ้งมากเลยมันโอ้โหแหกอะไรวะเนี่ยแหกแอนเนสเสร็จก็เออแต่ถือว่าเขาให้เยอะแล้วแหละเราถือว่าแหกมาสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไปบดเม็ดแดงร้อยเม็ดได้แล้วก็ไฟนอลสไตร โอ้โหลุ้งต่อสุดท้ายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมลุ้งเธอลุ้งบ่อยมากนะเอสเออจริงตู้นี้แท็กลุ้งมากโอ้โหเสื้อนิวเกินแล้วค่ะแต่ว่าโอเคแล้วล่ะค่ะที่ได้มาโอเคค่ะปิดจอบแล้วค่ะถือว่ารอบนี้ลุ้งรัวมากเลยเอสเธอทำบุญด้วยอะไรมาสงสัยต้องมีคนลุ้มคอมเมนต์มาด่ากันในคลิปนี้แน่ๆเลยหยอกค่ะหยอกโอเคมาเราก็จะไปดูที่นี้นะคะเมนูแรกอันนี้ผลงานที่เอสได้ก็จะนี่ฮาร์ดออฟไกอาร์สองอันก่อนดิสตันซิงเกอร์2อันนี่ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทส่วนเหลือเสื้อมิวคาวายไลท์กับก็คือได้มาเยอะมากก็6แต่จริงๆเอสใช้แค่4ตัวถ้าที่ใช้เอสก็จะมีแบบเรียน่าไอเรสแล้วก็มีแบบโรเชเชลวีเลอร์จริงๆเดี๋ยวมีเผื่อตัวอื่นแต่ปกติเวลาลงทีคือแบ็กอัพครบใช้ฮีลเลอร์กันประมาณรวมกับเมนเด็กอะ4ตัวเองพอดีเอสถึงได้รู้ว่าใช้แค่4แล้วก็ Doomsday Hero อันนี้ก็เอาไปให้เอเลสใช้ได้แต่ถ้าให้ดูหน้าก็จะกลายเป็นหมวกที่ทำให้เร่งเอ็มเดฟได้เยอะสุดในเกมแล้วก็มีของที่เอสพึ่งได้มาจากการแห่นี่สกัลเลอร์พัชชีคือคุ้มมากและมันใช้ทำเกมได้เลิศแล้วล่ะในเกมซัพพอร์ตทุกการซัพพอร์ตแล้วก็ไอแอดหมกแอนเนียสแอนเนียสหรือว่าเลือดไปไม่เจอแต่นี่อันเนี้ยเอาจริงไม่ค่อยได้ใช้ค่ะมันแต่มันดีที่ว่าให้เลือดเยอะหน่อย 10% กับเดฟ 5% ซึ่งเป็นหมวกในอันดับรองๆที่แข็งสุดมากจะใช้กันค่ะแต่ถ้าดีสุดเขาจะใช้ Fury of Chai ถือว่ารอบนี้ก็ดวงดีโอเคอยู่สรุปนี่กดลุ้งไปได้ครับมาตินหนึ่งสองเสื้อราดีผมโอ้12ใช้ได้โอเค
สำหรับวันนี้เอ็กก็ต้องขอลาไปก่อนวันไหนคราวหน้าสวัสดีค่ะ